อยู่ในกลุ่ม A นะคะร่วมกับมาเลเซียแล้วก็ไต้หวันนะคะช่วงเช้านี่เจอมาเลเซียก่อนนะคะซึ่ง2สาวทีมไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าเก็บชัยชนะไปไม่ยากนะคะ2ต่อ0เซตเลยค่ะ21ต่อ5แล้วก็21ต่อ8นะคะสำหรับการแข่งขันในเกมนะฮะก็สายหนึ่งมีกันอยู่3ทีมค่ะนะฮะก็ไม่ยากนะก็สบายๆนะคะเกมวอลเลย์บอลชายหาดในวันหนึ่งเนี่ยก็ทีมหนึ่งเนี่ยสามารถเล่นได้ถึง2นัดนะคะเผื่อบางวันนี่ถ้าทีมเยอะอาจจะต้องเป็น3แมตช์ก็มีเหมือนกันค่ะนะฮะแต่หลังๆ FIVB เขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนนะครับให้ทีมหนึ่งเล่นแค่2แมตช์พอค่ะนะฮะเพราะจะไม่ต้องโหลดเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าหนึ่งเล่น3เนี่ยอาจจะเวลาพักอาจจะน้อยหน่อยใช่นะฮะก็ถ้าอย่างรายการเวิลด์ทัวร์ที่เราเห็นกันไปเมื่อรายการที่แล้วนะครับที่สตูลเนี่ยเราจะเห็นว่า1สายมี4ทีมแต่ไม่ได้พบกันหมดนะฮะก็คือจะประกบคู่กันนะครับชนะเจอชนะแพ้เจอแพ้ใครแพ้2แมตช์ก็ตกรอบนะฮะค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะเพื่อประหยัดเวลานะฮะค่ะนี่นะครับก็เป็นไฮไลท์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับค่ะของคู่ของเฟิร์นกับโบ๊ทนะฮะเพราะว่าเรื่องจากคู่ของพี่เอพี่ส้มเนี่ยนะครับวรพศรดารงกับชนะรัฐาอุดมชวีเนี่ยจะไปเล่นนะครับที่จีนนะครับในการเวิลด์ทัวร์ค่ะนะฮะระดับ4ดาวถือว่าระดับค่อนข้างสูงนะนะก็ถือว่าเป็นระดับที่แข็งแกร่งนะทำให้ในการ AVC Beast Tour เนี่ยพี่เอวิส้มก็ต้องพักก่อนนะคะเพื่อจะเตรียมตัวไปแข่งที่จีนนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาพูดนี้นะครับที่ถือว่าสนามที่แล้วนี่ฟอร์มดีมากนะครับค่ะสำหรับรำไพพฤษกับคณิษฐาสามารถได้เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายของเวิลด์ทัวร์นะค่ะแล้วก็ได้ถึงอันดับที่3มาด้วยใช่สนามที่สตูลนะฮะค่ะก็มาดูรายการนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะคู่แข่งเนี่ยในเอเชียเราก็ถือว่าจะยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนกับในระดับเบอร์ทัวร์นักก็มีโอกาสจะเห็นคู่ของไทยนะครับรำไพพฤษกับคณิษฐาเนี่ยได้เข้าถึงรอบลึกๆมีโอกาสได้ดูถึงรอบ4ทีมสุดท้ายเลยนะค่ะในรายการนี้ก็ดูว่าวันนี้เนี่ยจะชนะมากน้อยแค่ไหนได้เป็นการอุ่นเครื่องไปในตัวก่อนใช่เพราะดูแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าไต้หวันเองก็อาจจะไม่ได้ผลงานหนักอะไรมากสำหรับทีมไทยะนะในการแข่งขันวันนี้นะครับผมดูว่าจะชนะมากน้อยแค่ไหนนะฮะค่ะคู่ของรำไพพฤษกับคณิษฐานะครับผมอ่ะระหว่างที่รอนะครับเรื่องของสัญญาณการถ่ายทอดสดนะฮะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้พร้อมแล้วใช่ไหมฮะอ่ะบรรยากาศที่สนามพร้อมแล้วครับไปติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้เลยครับกลับมากันที่หาดสมิลากันต่อนะคะก็จะเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงนะคะกลุ่ม A ค่ะรำไพพฤกษ์นุ่มวงและคณิษฐาหงพักนะคะคราวนี้ได้ขยับขึ้นมาเป็นทีมไทย1ค่ะจะเจอกับ2สาวจากไต้หวันนะคะยู่ย่าสวนนะคะแล้วก็ผ่านซื่อยี่ค่ะไต้หวันเองเมื่อช่วงเช้านี้ก็ชนะทางสิงคโปร์มาเอาขอไปมาเลเซียมาทำให้นัดนี้เป็นเกมชิงอันดับที่1ของกลุ่มนะครับในงานนี้ของไทยเราส่งได้4ทีมเลยนะครับเมื่อช่วงเช้ามีคู่ของซูมินตราโซกับจันทิราขวานอกทีมเดียวนะครับที่แพ้ว่านอกนี้คู่อื่นเนี่ยก็จะเป็นพวรันจันทวิชัยกับทัศนิดาสิงห์เชื้อนี่ก็ชนะคู่ของสิงคโปร์ไป 2-0 นะฮะWelcome to SMM AVC Beach Tour Escola 19 Samila Open. Now on center court is women's match played between Thailand 1 and Chinese Taipei 2. ก็ได้เข้ารอบแน่นอนกันครับ The referees. ก็เท่ากับว่าในรอบ16ทีมเนี่ยทีมไทยเราได้เข้าถึงรอบที่2 International referee candidate from Indonesia.
ผู้สินที่1จากอินโดนีเซียนะคะ Second referee is ทิพศรลาดวงไส AVC referee from Laos นี่เป็นกรรมการที่2จากสปป.ลาวค่ะ Players from Thailand 1 Number 1รำไพพฤกษ์นุ่มวงลงสนามแล้วค่ะทีมไทยรำไพพฤกษ์นุ่มวงค่ะคณิษฐาหงพักแล้วก็คณิษฐาหงพักค่ะน้องเฟิร์นแล้วก็น้องโบ๊ทนะคะ Chinese Taipei 2 Number 1 Yu Ya Xuan หมายเลข1นะคะ Yu Ya Xuan ค่ะ Number 2 Pan Shi Yi ก็หมายเลข2นะคะ Pan Shi Yi ค่ะเริ่มนะครับเกมในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะครับรำไพพฤกษ์นุ่มวงกับคณิษฐาหงพักนะครับอยู่ย่าสวนนะครับแล้วก็ผันซื่อยี่จากไต้หวันนะครับแต้มแรกครับบอลเสิร์ฟของคณิษฐาครับแรกได้ครับไต้หวันขึ้นมาวางนี่ลงหลังบล็อกเลยครับคะแนนของไต้หวันนะออกนำไปก่อน1ต่อ0นะผันซื่อยี่นะครับจะลงไปเสิร์ฟฝั่งแรกใช้ได้ค่ะทีมไทยเราขึ้นวางมาลูกนี้ไต้หวันเก็บได้จะได้บุกตีฉีกมาเราก็ร้องได้ค่ะหวังลึกมาด้านหลังเขายังฉกตัดมาได้แล้วจะบุกคืนลูกนี้ลูกนี้พยายามดึงไปด้านหลักนะคะแล้วไทยเราก็จะเก็บมาค่ะแต่ว่าหลุดออกข้างไปซูยี่ครับเข้ามาตีแล้วปัดลูกนี้พยายามจะเกี่ยวกลับมานะแต่ไม่ได้ครับคณิษฐาเสิร์ฟต่อครับผ่านซูยี่ไต้หวันนำ 2-0 โอ้ยแล้วลูกนี้เสิร์ฟดีครับหมอนสุตะข่ายครับพลิกลงไปที่แดงของไทย 3-0 เลยครับเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีมไทยตอนนี้เสิร์ฟครับผ่านซี่ยี่เสิร์ฟดีครับเอาไปพึ่งขึ้นมาใส่ไม่ไหวยังเหนียวครับไต้หวันอยู่ยาสวนตั้งมาผ่านซี่ยี่ตีข้ามไปก่อนโอกาสของไทยอนิษฐาเลือกใส่ลงครับลงครับนี่ใส่หนักแล้วก็ฉีกหนีได้ดีค่ะกดลูกนี้ลงไปครับคณิษฐาหงพันธ์ไล่มาเป็น1ต่อ3ครับรำไพพฤกษ์จะได้เป็นคนเสิร์ฟอยู่ยาสวนแม่ตั้งบุกไม่ได้ครับจังหวะปั๊มหน้าตะข่ายเราดีกว่านะคะรำไพพฤกษ์ค่ะเราไปชังงักกันนะคะพืชครับจะเสิร์ฟโอ้ยมีนิดนึงครับโดนแถบบนนะไปติดตะข่ายค่ะไต้หวันนำ2คะแนนนะคะตอนนี้4ต่อ2ดูแล้วเนี่ยเสิร์ฟดีด้วยค่ะลูกนี้ผ่านซุยี่นะคะเสิร์ฟแล้วมาคุกลงตรงหน้าของลำไพพืชค่ะเสิร์ฟของไต้หวันครับผันซี่ยี่เสิร์ฟดีนะครับคนนี้ทำให้พืชขึ้นมาตีร้องไม่อยู่ครับลาจากเวิร์ดทัวร์เมื่อสนามที่แล้วนะคะไล่มาครับทีมไทยเป็น3ต่อ5ขอแรกได้ครับอยู่ยาสวนนี่ครับจังหวะที่ตั้งมาเนี่ยแต่ละทีนี่มันจะชิดตะข่ายเลยครับบุกลำบากไต้หวันเราไล่มาเป็น4ต่อ5นี่ครับตั้งมาในที่ชิดตะข่ายเสียเป็นฟาวก่อนครับมาครับกองเชียร์คณิษฐาค่ะเสิร์ฟบอลแรกตั้งสวยค่ะไต้หวันวางมาด้านหลัง
ไม่มีปัญหาลูกนี้พยายามจะเข้ามารองนะคะทางด้านคณิษฐามาไม่ทันค่ะไปหนีบล็อกครับแล้วห่างตัวไปครับคณิษฐาเสิร์ฟครับของผันซี่แดงเปิดได้ครับนำไพพึดขึ้นมาวางหยอดแล้วรับล้นไปครับผันซี่โอกาสของไทยคณิษฐาตัดวางนี่ได้เรียบร้อยครับเป็นมุมตรงกว่าบ็อกนี่เก็บได้ก็โยกไปด้านหลังเลยค่ะไล่มาครับเหลือ1คะแนนนำไปพึดเสิร์ฟหมอแรกไต้หวันสวยครับแล้วนี่ครับตั้งล้นตลอดครับโอ้โหมาก็เป็นของเราเลยครับลูกนี้นำไปพึดชกลงไปครับเข้าค่ะเหมือจนได้ครับทีมไทยเสิร์ฟต่อครับนำไพพฤกนิดเดียวค่ะลูกนี้แม่การจะนำนะครับแต่ลูกนี้เสิร์ฟเสียครับน้องเฟิร์นครับไม่ข้ามเลยมันเบาเลยฮะไต้หวัน7เท่าค่ะถือว่าไล่มาตีเสมอได้ดีนะคะทีมไทยจากตอนแรกที่โดนนำอยู่ระยะห่างประมาณ2แต้มอ่ะเสิร์ฟครับคณิษฐาโอ้โหคนแรกได้ครับตั้งขึ้นมาโอ้โหอ้าวลูกนี้ยังได้นะครับโอ้โหเราคิดว่าจะออกนะคะลูกนี้คือเล่นลูกนี้นี่เหมือนกับนี่ครับชกข้ามมาลงครับนี่พลิกแผงดีถือว่าแก้ไขได้ดีค่ะคนเสิร์ฟของไต้หวันครับโอ้แล้วเสิร์ฟดีครับคนนี้ครับซื่อยี่ครับโอ้นี่มุมนี้นี่ลูกที่3แล้วนะคะสำหรับการเสิร์ฟของเธอแล้วได้แต้มค่ะเนี่ยค่ะแล้วแหมมีโชคนิดนึงด้วยนะคะสะดุดตะข่ายแถบบนวันแรกไม่ดีค่ะไทยครับโดนหยอดทีมไปครับเราเคยพูดลูกนี้ตั้งได้สวยครับให้แล้วก็ถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับรำไพพึกนะครับดูค่ะต้องแก้ฉีกหนีมานะคะด้านขวาวางลึกมาด้านหลังเรายังเก็บได้ค่ะเราจะได้บุกคุณฉีกมาโอ้โหเขาก็ยังเหนียวมาแต่ว่าบอลแรกนี่ไปด้านข้างแล้วนะคะนี่ค่ะจังหวะคือเขาก็ดีเฟนด์ได้นะคะแต่ว่าทางบอล นี้มันหลุดออกข้างไปมาเสิร์ฟของไทยค่ะอู๋แล้วไปแย่งกันเล่นแต่ยังเก็บได้ลูกนี้วางลึกด้านหลังเอาเรารองได้ตีวางเข้ามาโอ้เขายังเก็บได้แล้วทันไหมคะบอล2โอ้โหบอล3ก็ยังทันค่ะเอาค่ะไทยต้องได้ค่ะลูกนี้แล้วเรียบร้อยค่ะโอ้โหคณิษฐาหงพักนะคะขึ้นใส่เต็มๆค่ะลูกนี้ขึ้นนำจนได้ครับนี่ครับวางข้ามไปก่อนนี่ต้องชมครับทางไต้หวันครับผ่านชื่อยี่เล่นบอลหนึ่งแล้วเอาข้ามไปก่อนเรามีโอกาสเล่นเร็วนะครับแต่ไม่ทำครับเอาบุกสีสวยลูกนี้รำไพเป็นคณิษฐานะครับ10ต่อ9ครับอู้แล้วสวนลูกนี้ลงด้วยครับผ่านชื่อยี่โอ้ขออภัยครับเป็นอยู่ย่าสวนนะครับลงตรงเส้นพอดีเลยค่ะไม่ยอมไม่ให้หนีห่างครับยังเอามาได้อยู่ย่าสวนครับเสิร์ฟหมดแรกเราเปิดดีครับขึ้นมาครับรำไพพึดเข้ามาใส่ตรงนี้เอายังร้องได้อยู่หันซิยี่เข้ามาตีโอ้ยระวังลงท้ายคอร์ดครับผู้สินให้ครับแล้วนอกทางเทคนิคนะครับไต้หวันนำอยู่11ต่อ10สนุกครับคู่นี้สำหรับการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณโรงแรม BP สมิลาบีชโฮเทลจังหวัดสงขลานะครับเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมข่าว SMM TV นะครับอ
สนุกครับคู่นี้ในช่วงต้นเกมมาจนถึงกลางเกมครับกลับลงสนามกองเชียร์กองเชียร์ครับสนามนี่ก็ยังคึกคักนะหวานนำอยู่ครับ11ต่อ10คอนเสิร์ฟของอยู่ย่าสวนครับโอ้ยแดกไปนิดนึงครับเดี๋ยวปัดมาได้ครับมีรำไพพึดปัดลึกมาด้านหลังค่ะที11เท่านะฮะบอลเสิร์ฟของคณิษฐาค่ะบอลแรกไม่ค่อยดีชิดหน่อยแต่ว่าตั้งได้แล้วโอ้โหยกมาลูกนี้ก็ยังค้ำได้ดีค่ะจังหวะวางนี่ทำได้ดีนะครับทั้งสองคนเลยผู้เล่นไต้หวันนะครับวางมาลูกนี้ลงบนเส้นเลยครับหันซี่ยี่ครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟเสียครับคนที่เสิร์ฟดีนะครับบอลมันจะชิดตาข่ายตลอดนะครับจังหวะเสิร์ฟทำให้เกมรับนี่ก็เล่นลำบากครับ12เท่าครับแต้มยังหนีกันไม่ออกฮะบอลแรกได้ครับตั้งขึ้นมาอยู่ยะสวนวางอ้าวเบาหน่อยครับพยายามจะวางหนีมาทางด้านซ้ายนะคะนี่ค่ะจะปัดมาค่ะแต่ว่าลูกนี้ไม่ผ่านแถบบนค่ะเอาละครับเราขึ้นนำเป็น13ต่อ12รำไพพฤษครับเสิร์ฟแรกเปิดได้ครับขึ้นมาแล้วโอ้โหอ้าวตีตรงนี้ผู้สินให้นะครับหันซื่อยี่นะครับทาชบอลนะครับนี่ครับโดนจังหวะตีแหมก็อาจจะทัชนะครับผู้สินมองทัชนะครับเสียเสียครับลูกนี้อยู่ย่าสวนก็ยังนำอยู่นะไทย14ต่อ13บอลเสิร์ฟของคณิษฐาค่ะแรงไปนิดครับตรงนี้เสิร์ฟหลุดออกก็นี่ครับแต้มยังคู่ขี้ครับในเซตแรก14เท่ากันเสิร์ฟของไต้หวันหันซื่อยี่เสิร์ฟมาลองอยู่รำไพพฤษเข้ามาใส่ตรงนี้ครับเน้นๆครับหนีบล็อกได้ดีค่ะตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับทั้งสองคนเสิร์ฟครับรำไพพฤษนำ15ต่อ14สิตีนี่ครับคือตีหนีตัวรองได้ดีนะครับเลือกมุมดีด้วยนะคะฉีกไปด้านหลังย่าสวนครับจะเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟออกครับแล้วเป็นโชคดีของทีมไทยฮะบอลนั้นมันเสิร์ฟแล้วบอลชิดตะข่ายนะครับแต่ลูกนี้น้ำหนักมันเยอะไปหน่อยครับหลุดออกด้านนอก16ต่อ5ครับบอลเสิร์ฟของคณิษฐาบอลแรกได้ครับตั้งขึ้นมาอยู่ยะสวนตีเอาโดนล็อกแต่ว่านี่ครับยังเหนียวมาอีกทีคราวนี้อ้าวใส่นี่ติดตาข่ายครับผู้สินให้นะครับจะฟาวครับโอ้จังหวะขึ้นล็อกของเรานะคะแม่ไปฟาวตาข่ายค่ะครั้งแรกนี่ก็รองได้แล้วมาอีกครั้งนึงโอ้นี่ครับจังหวะรับนะครับฟาวก่อนครับบอลมันล้นไปที่แดงของไทยนะครับสกุลแต่ลงไปก็เสิร์ฟออกครับบอลเสิร์ฟนี้ก็เริ่มมามีปัญหาตอนท้ายๆเหมือนกันนะสำหรับไต้หวันเรานำครับ17 16บอลเสิร์ฟของรำไพพฤษฮะบอลแดกได้ครับไต้หวันขึ้นมาวางโอ้ยแล้วดวงดีจริงๆครับ
วางแล้วบอลไปกิ้งอยู่บนตาข่ายเราก็เสียจังหวะครับนี่ฮะไม่ทัน17เท่าค่ะครับโอ้โหเสิร์ฟออกครับเสิร์ฟพลาดบ่อยฮะช่วงนี้ผู้เล่นของไต้หวันขอเช็ดแว่นทางรำไพพฤษสิบแปดสิบเจ็ดนะครับเรายังนำอยู่หายใจได้ไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่ครับช่วงนี้เช็ดแว่นครับเรายังเซฟบล็อกไม่ค่อยได้นะครับในเซตนี้หมดแรกได้ครับหันซื้อยี่เข้ามาตีแล้วก็ร้องอยู่ปักข้ามาอ้าวรับลูกนี้ดูดออกครับนี่ครับนำ2แต้มยังได้ครับทีมไทย19 17กว่าจะมาได้นะคะตัว2แต้มนี่แล้วเราสวนบอล2มาค่ะแหมมันเข้าตัวเขาพอดีค่ะเต็มบาแล้วครับเรานำนะครับ19 17เสิร์ฟครับเอาเสิร์ฟดีครับทางขาโอ้ย20 17ครับมาหายใจโล่งช่วงท้ายครับทีมไทยมาดูค่ะจังหวะรับบอลแรกหลุดนะของอยู่อย่าส่วนค่ะเซตพอยต์ครับ20 17ที่เดิมเลยค่ะ2แต้มติดๆแล้วครับบอลเสิร์ฟของมณิฐาเราชนะไปก่อนครับ21ต่อ17ในเซตที่1ครับขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซตนะครับสำหรับมณิฐาหอมพักกับรำไพพุทธนุ่มวงค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นึงครับกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซ่าได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกทีคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนแนะนำยูโรเค้กรสเมลอนยูโรกลับมาชมกันต่อนะครับ SBM ABC Beach Tour Escola Samila Open ครั้งที่19นะครับชายหาดสมิลานะครับจังหวัดสงขลารำไพพฤษนุวงกับคณิษฐาหงพักนะฮะชนะปูของไต้หวันไปก่อนครับในเซตแรก21ต่อ17เซตแรกนี้ก็ถือว่าสูสีค่ะแล้วก็ฉีกหนีได้ช่วงท้ายมาเอาจะช่วยกันต่อในเซตที่2ค่ะจังหวะบุกไม่ดีค่ะสำหรับไต้หวันแล้วจะเป็นเราได้บุกวางหยอดมาลูกนี้อู่เก็บได้มาแต่ว่าบอลแรกนี่ไปชนตะข่ายแล้วค่ะบอล2ก็ตามมาต่อไม่ทันแล้วนี่ค่ะไทยนำ 1-0 ค่ะบอลเสิร์ฟของคณิษฐาบอลแรกหยอดมาลูกนี้เราเก็บได้แล้วสวนบอล2เขาก็ยังเหนียวแล้วจะได้บุกจังหวะไม่ดีดึงมาให้ไทยได้เล่นขึ้นใส่เน้นๆค่ะลูกนี้รำไพพฤษนุ่มวงค่ะโอ้จังหวะนี้นี่ถือว่าดันรี่กันสนุกค่ะแล้วจบที่รำไพพฤษนุ่มวงนะคะขึ้นตีลงไปสองศูนย์ค่ะไทยนำไต้หวันโอกาสลูกนี้เจอบล็อกโอ้ยังเหนียวค่ะตีแก้ข้ามมาไทยเราจะได้บุกแล้วขึ้นใส่แฉลบตะข่ายลงด้วยค่ะลูกนี้คณิษฐาหงพักนะคะเปิดดูค่ะยังมีโชคกันนะคะนี่ลงมาแดงของไต้หวันบอลไปฉลับนิดนึงค่ะนำ3ต่อ0บอลแรกเปิดใช้ได้ค่ะไต้หวันขึ้นวางมาหลังบล็อกแต่ว่าลูกนี้ไม่ผ่านตาข่ายค่ะ
โอ้ไปไกลค่ะทีมไทย4-0นี่ค่ะพยายามจะฉีกหนีนะคะมาทางด้านขวาด้านซ้ายมือค่ะไม่ผ่านกับใครคณิษฐาค่ะเสิร์ฟแรกเปิดใช้ได้แล้วตีมาเจอเซฟบล็อกเราสวนบอล2แหมเขาฉวยโอกาสคืนเหมือนกันค่ะโอ้โหจังหวะสวนบอล2ของเรานี่เขาตั้งมาแล้วก็ใช้บอล2คืนเหมือนกันค่ะดึงมาด้านหลังเราก็โยกตามไม่ทันค่ะตามมาเป็น1-4คะแนนใช้ได้ค่ะบอลแรกแหมแต่ลูกนี้ชิดตะข่ายโอ้ยังแก้ไขได้ดีค่ะลำไพพึกนี่ค่ะเคาะมาด้านหลังบล็อกค่ะ5-1คะแนนบอลเสิร์ฟของลำไพพึกไพหวันตั้งบอลมาสวยเจอบล็อกลูกนี้โอ้ยังได้แหมแต่ว่าควบคุมทิศทางไม่ได้ค่ะคือเขาเจอจังหวะบล็อกของเรานะคะแล้วก็พยายามจะต่อบอลแล้วเนี่ยแต่ว่าบอล2นี่หลุดออกข้างไปขยับไปที่6-1คะแนนค่ะทีมไทยทำให้เพื่อเสิร์ฟคนแรกเปิดใช้ได้ยกมาลูกนี้ชิดตะไคร้อีกแล้วค่ะแต่พยายามจะแก้โอ้โหแต่ว่าลูกนี้ดีโดนจับฟาวไปแล้วค่ะ2บอลนะครับจังหวะที่จะวางไว้แล้วบอลมันหล่นมาโดนแขนอีกรอบนึงครับออกผ่านข้ามแล้วนี่ครับไปโดนตะข่ายแล้วก็หล่นมาโดนแขนตัวเองรอบฟาวครับเสียคะแนนไปเป็นแต้มของทีมไทยครับหนีไป 7-1 รำไพพฤษครับจะเสิร์ฟเสิร์ฟเอสด้วยครับโอ้โหลงท้ายคอร์ดฮะเช็คพลาดนะคะลูกนี้สำหรับหยูหย่าสวนค่ะ8-1ครับลำไพพฤษเสิร์ฟต่อแรกได้ครับเล่นจังหวะ2เรายังรองอยู่ปฏิหาขึ้นมาไอ้เต็มนี้เรียบร้อยครับ9-1ครับโอ้นี่เกมมีต่างจากเซตที่แล้วเลยนะคะเซตที่แล้วนี่ค่อนข้างสูสีค่ะแต่เซตนี้นี่เรานำห่างถึง9-1คะแนนค่ะครับเวลานอกเลยครับทางไต้หวันกลับมาลงสนามกันต่อนะคะถือว่าเซตที่2นี่รักษาระยะห่างได้ดีค่ะสำหรับทีมสาวไทย 9-1 ครับนำไพพฤษเสิร์ฟต่อบอลแรกเปิดได้ครับชิยีขึ้นมาวางปิดล็อกร้องครับตัวไปหน่อยนำไป 10-1 ครับครั้งนี้ค่ะจังหวะบล็อกของลำไพพฤษนะคะสมารองแล้วนี่บอลก็งัดไม่ขึ้นค่ะเสิร์ฟต่อค่ะลำไพพฤษเอาค่ะไต้หวันได้บุกนี้ถ่ายแล้วก็แผ่ลูกนี้ลงนะคะทางบอลไปโดนตะข่ายแล้วก็พลิกมาลงที่แดนไทยทักษะของวอลเลย์บอลชายหาดนะครับบอลแรกเปิดได้ครับไปพึ่งขึ้นมาวางตัดล็อกเอาแล้วแต่เขายังรองอยู่เพียงว่าตามไปเล่นครับโอ้ อยู่ญาติสวนนะครับมันห่างตัวไปครับวิ่งลงมาไม่ทันนี่ทรายเข้าปากจะขอไปบนปากก่อนครับนี่ครับคือวางรองได้เลยนะครับจังหวะตามเข้ามาเล่นไม่ทันนะไกลตัวไปหน่อยเ
นำอยู่พอสมควรเลยครับในช่วงนี้11ต่อ2คะแนนครับของเซิร์ฟของคณิษฐาผู้ที่ต้องเตือนก่อนครับมองว่าถ่วงเวลาด้วยแรกได้ครับขึ้นมาแล้วตีตรงนี้ยังวางได้สวยครับวางลึกไปด้านหลังนะคะครับบล็อกเราไม่ขึ้นด้วยครับพยายามจะตามลงไปเก็บไม่ทันนะครับ3ต่อ11ครับเปลี่ยนแดนอีกรอบนึงจะเป็นบอลเสิร์ฟของไต้หวันนะคะซื่อยี่ค่ะโอ้ลูกนี้เปิดไม่ดีค่ะจะสองจิตสองใจนะครับทางคณิษฐาครับว่าจะรับหรือจะปล่อยนะครับพอไปรับได้บอลก็ปลิ้นออกไป4ต่อ11นะเปิดสวยครับตั้งขึ้นมาไม่ถนัดเทขามายังได้ครับคณิษฐาโอ้โหนี่จะไหวก็ผิดพลาดกันเองด้วยนะครับเทข้าไปแล้วมันพอดีครับก่อนจะตกอยู่ข้างหน้าพื้นครับเสิร์ฟ12 14 12 4ครับวางข้ามมาแล้วยังตั้งได้ครับเรายังไวเราข้ามไปก่อนครับตามไปพื้นอีกทีหนึ่งแล้วขึ้นตรงครับไทยตอนนี้เปลี่ยนทุนคณิฐานะครับเป็นคนดีเข้าไปเก็บบล็อกมาลูกนี้นี่มุมตรงแล้วก็มาลึกด้านหลังด้วยค่ะตามมาเป็น5ต่อ12วิทยาสวนข้าจะเป็นคนเสิร์ฟปรากฏใช้ได้ขึ้นวางมาด้านหลังตามมาเก็บไม่ทันค่ะไต้หวันสวยมากครับทางครับให้พุทธครับวางลึกมาและส่วนพยายามจะตามไปเล่นนะครับเป็นผันซื่อยี่นะครับพยายามจะตามไปเก็บแล้วแต่ห่างไปหน่อย13ต่อ5ครับหมอแรกเปิดได้ขึ้นมาได้ยังได้ครับเกมพุกวางลึกไปถึงเส้นหลังเลยครับ6ต่อ13ครับ6ต่อ13นะคะซื้อยี่ค่ะเสิร์ฟแรกเปิดใช้ได้ค่ะคุณไทยวางเคาะมาเขาเก็บได้แล้วจะได้บุกผ่านซื้อยี่วางมาด้านหลังลึกเอาละเราลองได้แล้วขึ้นวางหลังบล็อกค่ะลูกนี้ทำได้ดีค่ะสำหรับทำใบพืชนี่ค่ะขึ้นวางแล้วค่ะไปเกี่ยวด้วยนะสำหรับวิทยาสวนค่ะเตรียมจะเกี่ยวบอลมาเล่นเกี่ยวไปเป็น14ต่อ6แล้วดูค่ะบอลเสิร์ฟของเรานะคะไต้หวันนี่ไปเกี่ยงกันค่ะเข้าตรงจุดเกรงใจพอดีเป็นเวลานอกทางเทคนิคนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับของคุณโรงแรมพีสมิลาบีชโฮเทลสงขลาเพื่อการทำงานนะครับของทีมข่าว SBS TV นะฮะอันนี้ถามพี่ว่าอยากจะพูดทั้งคู่เนี่ยทั้งไทยทั้งไต้หวันนี่รอบนัดเมื่อช่วงเช้าที่ชนะมาเลเซียมาเนี่ยครับมีเรียนให้ทราบไปว่าเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทั้ง2ทีมแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2ไม่ได้สิไม่ต้องออกมาด้านนอกน้ำได้อย่าน้ำข้างหน้าแต่ว่าคืนนี้ได้มั้ยวอลเลย์บอลชายหาดนี่ก็จะคิดคะแนนทุกๆสัปดาห์เหมือนกับการแข่งขันเทนนิสเลยนะครับเก็บคะแนนสะสมโลกนะฮะรายการที่มีการแข่งขันกันบ่อยนะคะลูกนี้นี่บล็อกเราขึ้นได้ดีค่ะจังไพพึบบล็อกได้ดีค่ะคอนเสิร์ฟของนำไปพึบค่ะนำอยู่16ต่อ6คะแนนค่ะทีมไทย
ตีวางลึกมาด้านหลังโอ้แต่น้ำหนักมันพอดีเลยค่ะลูกนี้สำหรับยุยาสวนตัดลึกมาแล้วเนี่ยค่ะลงตรงเส้นพอดีโอกาสทีมไทยจะได้บุกคืนโอ้ยเอาตีไปเจอบล็อกของไต้หวันค่ะบุกนะคะลูกนี้แต่นะคะเรายังถือว่ารักษาระยะห่างได้ดีอยู่ค่ะปลายมาลูกนี้ไต้หวันเก็บได้จังหวะเขาก็ไม่ดีเอาค่ะเราจะได้บุกขึ้นตัดลึกมาด้านหลังไม่มีปัญหาค่ะเป็นรำไพพึกนะคะวางมาด้านหลังบอลแรกของไต้หวันไม่ดีค่ะโหพอมาต่อบอลสองนี่ก็ตลับมาแดนไทยด้วยดูค่ะแหมบอลสองนี่ก็หลุดออกข้างไปด้วยนะหนีไปเป็น18ต่อ8แล้วค่ะทีมไทยเอาค่ะไต้หวันเคาะวางมาเราเก็บได้แล้วจะได้บุกขึ้นวางตัดลึกมาอะไรจริงๆค่ะสำหรับคณิษฐา19ต่อ8คะแนนค่ะคณิษฐาค่ะจะเสิร์ฟเอาค่ะไต้หวันตั้งได้ขึ้นตีลูกนี้โอ้โหใส่เต็มๆเลยค่ะแหมแล้วไปตรงตัวของคณิษฐาที่อยู่ด้านหลังด้วยโอ้วิ่งเข้าหน้าเลยค่ะลูกบอลก็ยังนำอยู่นะคะสำหรับทีมไทยเป็นบอลเสิร์ฟของไต้หวันค่ะไทยเราได้บุกใส่หนักอุ้ยเขารองได้ล้นมาแดนไทยเราจะได้บุกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เลือกวางหลังบล็อกค่ะนำไทยพื้นนะคะ20ต่อ9คะแนนค่ะเป็นแมตช์พอยต์ของทีมไทยครับจังหวะขึ้นบุกของนำไทยพื้นลงหลังบล็อกเลยครับขออีก1คะแนนครับเราจะเป็นดับ1ของกลุ่ม A ครับเสริมครับนำไทยพื้นตามลงมาเอาวางนี้ลึกออกไปครับแล้วก็จบเกมครับเดี๋ยวก็ทีมไทยครับชนะไต้หวันไปได้ในเซตที่2นะครับ21ต่อ19สรุปผลการแข่งขันครับไทยครับนำไปพึ่งนุ่มเหลืองกับคณิษฐาหงพักชนะอยู่ย่าสวนแล้วก็ผ่านซื้อ27ไต้หวันไป2ต่อ0เซตนะครับ21 17แล้วก็21 9นะครับได้อันดับที่1ของกลุ่มนะครับทีมไทยชนะ2เกมรวดผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเป็นผลงานที่ดีนะครับของทีมชาติไทยเราในช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาชมการถ่ายสดกันต่อครับแนะนำยูโรเคสรสเมลอนยูโร FT
จัดเต็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายแมลงกัดต่อยกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียนก่อนซื้อนมควรดูตัวอะไรดูว่าเป็นนมโคแท้และสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผงนมไทยเดนมาร์กไม่ผสมนมผงดื่ม100 plus วันนี้ไปล่าแสงเหนือกับตูที่ไอซ์แลนด์ดินแดนที่ไฟและน้ำแข็งอยู่รวมกันพร้อมลุ้นทองคำของรางวัลรวม6ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝามาที่ดอกจัน754ดอกจันวันนี้ถึง31พฤษภาคม2561ขนาดใหม่10บาทและกลิ่นเฟรเบอร์รี่ไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอะไรได้ทุกทีคุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนแนะนำยูโรเคสรถเมลอนยูโรS จัดเต็มกด1ลุ้นไปชมกอล์ฟ7 World Tour และตะลุยนิวยอร์กแบบไม่เหมือนใครกด2กับกองทัพรถ200คันส่งมากดดอกจัน759ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาเลือกซื้อได้ถึง31พฤษภาคม2561 S10 บาทซ่าสุดคุ้มครับก็กลับมาชมกันต่อนะครับการถ่ายทอดสดของเรานะฮะในวันนี้นะครับก็สำหรับคู่ที่จบลงไปนะครับนำไปพึ่งกับคณิษฐานี่ก็สามารถเอาชนะนะครับคู่ของไต้หวันไป2ต่อ0เซตนะครับค่ะนะฮะอ่ะก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับผมสำหรับการถ่ายสดในวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็น้องโบรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ